หญิงหรอจริงๆแขกรับเชิญของเราผู้ชายที่เป็นแรงบันดาลใจในการลุกออกมาทำอาหารกินก็มีนะคุณผู้ชมค่ะแต่ขออนุญาตผู้หญิงอีกสักคู่หนึ่งได้ไหมวันนี้มาเป็นคู่ใช่ไม่เป็นไรเพราะเรามาเป็นขี้นะมาเป็นคู่มาเป็นเพื่อนซีคุณผู้ชมค่ะเป็นเพื่อนซีในวงการเราเห็นเราก็ต้องเคยทำงานร่วมกับเขาทั้งสองคนมาแล้วสตอรี่ของเขาเนี่ยทั้งเรื่องการทำงานทั้งเรื่องการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการดูแลลูกเลี้ยงลูกโอ้ยเอาไปไม่ต้องเจออะไรใครล่ะคุณนุ่นค่ะเนี่ยใส่อัตโนมัติได้ดึงได้มั้ยคะเพราะว่าแขกลำบากมากทำไมคะออกมาแล้วปิดแล้วขัดด้วยปิดอย่างเดียวแล้วเดินออกมาก็ไม่เรียกเพื่อนเหรอเอาทำไมล่ะไอ้คุณย้ำปิดย้ำเปิดไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะเราจะเจอเขาสองคนเนี่ยทำงานหนักมากถามจริงๆร้อนเงินหรือว่าเก็บเงินไว้รักษาตัวเองคนเดียวพอดีเราฮอตค่ะร้อนเงินนั่นแหละค่ะไม่ร้อนเงินแต่ชอบเงินคนแก่ชอบตังค์ไงเอาละถามบ้างก่อนที่มึงจะถามนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวนะพอโดนในแทนแล้วป่วยเองอย่างนี้นะเคยป่วยหนักมาแล้วทั้งคู่ใช่ทุกคนจะดูไม่ออกหรือว่าเว้ยเคยป่วยมาแล้วหรอไม่ดูไม่ออกจริงเคยเปิดประตูนะจะขึ้นสวรรค์พร้อมกันคนในสวรรค์บอกโอ้ no โอ้ no ยกไปทำความดีก่อนอีกทีโอ้สุขภาพดีขึ้นหรือยังโอเคค่ะก็ตอนนี้เป็นไงมั่งก็คือไปเช็คเรื่องมะเร็งไม่มีค่ามะเร็งขึ้นในเลือดไม่มีคือสบายใจได้ข้างไหนที่ข้างขวาข้างขวาข้างหลังเป็นมะเร็งเต้านมแต่ไปข้างหลังสบายใจได้ลูกต้องเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนชีวิตก็คือเหมือนกับอาหารการกินการที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี้ยก็จะเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดที่ต้องเปลี่ยนก็คืออารมณ์ค่ะอันนี้ค่อนข้างยากสำหรับวัยเราที่ผ่านมาเป็นที่กังวลที่เป็นคนที่เอาแล้วมีลูก2คนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันมีแต่เรื่องกังวลตั้งแต่เช้ายันเย็นอยู่แล้วไปทำอะไรมามีลูก2คนก็ทำอย่างที่แกทำนั่นแหละแล้วเราทำยังไงอ่ะแต่ว่าอันนี้ทำทีเดียวอันนี้ทำซ้ำอะไรได้สองเดี๋ยวนะออกมาเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วเพิ่งถามไม่ได้คำถามงงเปิดช่องให้ถามแจ้งถามต่อนะคะนอกจากงานบันเทิงที่ทั้งสองท่านเนี่ยได้ทำมาแล้วคือผ่านงานอะไรอื่นอีกไม่นับงานบันเทิงนะงานอย่างอื่นอ่ะงานไม่นับงานบ้านด้วยใช่ไหมงานบ้านงานครัวอะไรอย่างงี้ไม่นับใช่ไหมไม่นับถ้าไม่นับเนี่ยก็คือจะมีว่าเคยเปิดร้านเล็บอะค่ะงานอื่นๆใดอีกก็ตอนนี้มีร้านดอกไม้ร้านดอกไม้แล้วพี่ผัดล่ะฮะพี่ผัดเป็นน้องหมดแล้วเช่นกระไดชัยรูท่อมาแล้วนางเป็นแอร์เป็นแอร์แป๊บนึงกระดิ่งแอร์คาเฟ่ไอทีต้องคอยดูนะเนี่ยพูดแอร์ต้องยิ้มพูดเลยนะแค่เป็นครูโดสไลอัพอันนั้นไม่พูดเลยอันนั้นว่ากับตันลืมยังไงพูดให้ลืมแต่พูดให้ทำเลยอ่ะเป็นเสียงแกใช่ไหมลิปซิงผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินนี้เป็นสายการบินโปรดกันกะหรี่พับกะหรี่พับไงสายการบินนี้ไม่บินสระบุรีแล้วทานกะหรี่พับพามาได้แล้วยังไงสองสาวถึงมาทำร้านดอกไม้เขามีธุรกิจเหมือนกันผัดแต่ทำก่อนผัดทำร้านดอกไม้ตั้งแต่ตอนอายุ25เนาะเพราะตอนนั้นเป็นสาวสครั้งก็รู้สึกว่าผู้หญิงมันก็ต้องมีร้านดอกไม้คิดเองว่ามันเป็นจินตนาการของเราเองแล้วตั้งชื่อร้านดอกไม้ว่าอะไรแล้วก็ชื่อนี่แหละค่ะตอนนั้นชื่อเก่าชื่อนิรุบลก็ชื่อร้านนิรุบลฟลาเวอร์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแอร์ Dancing Flower และนุ่นก็มาทำต่อก็ทำตาม Dancing Flower แปลว่าอะไรดอกไม้นางระบำชวนนุ่นตอนนั้นร้านที่ตัวเองเปิดอ่ะขี้เกียจเปิดแล้วทำไมก็เลยหลอกเพื่อนไปหลอกนุ่นเขาบอกเขาจะขายกิจการให้เขาบอกว่าสนใจหรือเปล่าเพราะว่ารู้ว่านุ่นชอบทำดอกไม้จริงๆตัวนุ่นเองนุ่นชอบทำมันตั้งแต่วัยรุ่นแล้วค่ะก็แอบไปแบบเรียนเองอะไรเองครูพักรักจำเขาเก่งกว่าเราอีกแล้วไม่คิดว่าใครเอาจริงเอาจังเราก็แบบเฮ้ยเท่าไหร่อะไรยังไงเตรียมตังค์เลยคือมาเป็นได้เลยเพื่อนเป็นฝันอยากสานฝันตัวเองอันนี้โดนหลอกมาว่าโดนหลอกพอเสร็จแล้ววันที่นัดจะมาคุยกันจะมาวางสตางค์กันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเปลี่ยนใจ
ป็นใจละไม่ขายละไม่ขายละเออคิดทบทวนไปทบทวนมาไม่ขายละไม่ขายละนี่แล้วก็บอกอ่ะเดี๋ยวไปช่วยกันหาที่อื่นให้นางเอาไปเปิดไปเปิดได้เลยเขาไม่เชื่ออีกแล้วใช่ค่ะก็ไปหาเองก็เลยไปหาเองว่าเออตรงไหนเขาแบบมีร้านเช่าที่เหมาะสมแล้วร้านไม้ยมุกไม้ยมุกไม้ยมุกชื่อลูกไงคะไม้กับมุกแล้วก็เอายามาสมาธิแล้วก็อยู่ถัดจากเราไปไม่กี่เท่าไหร่หรอกเราอยู่ทาวินทาวนั่งอยู่ตรงสถานทูตแล้วก็ถัดไปถนนเดียวแล้วตอนนี้แล้วพอเปิดคู่กันปั๊บเนี่ยเปิดด้วยกันปั๊บเนี่ยเขาสั่งร้านใครมากกว่าโอ้ยคุณถามเหรอยิ่งทำมาวันนี้เราเลยมีออเดอร์มาส่งออเดอร์ออเดอร์แรกของพี่ผัดไทยก่อนนะผมไม่ผัดของเราเนี่ยจะเป็นเพราะลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะมาสั่งดอกไม้ให้กับเมียเนื่องในวันก็เพราะวันแต่งงานแต่ว่าเมียเป็นคนที่แบบร้อนแรงชอบอะไรที่แบบสีจัดจ้านดูซิว่าจะจัดดอกไม้แบบไหนอีกออเดอร์นึงสำหรับพี่นุ่นเลยนะคะถ้าลูกค้าออเดอร์มาจะจัดให้ญาติผู้ใหญ่คือคุณแม่สามีเป็นคนเรียบง่ายแต่ว่าชอบอะไรที่ใหญ่ๆรวยมากคือจัดปั๊บเนี่ยถ้าถูกคุณแม่เซ็นยกไม่อันยกมรดกให้เลยอย่างเงี้ยมีไหมถ้างั้นบอกกับดอกไม้จันทร์ที่ชอบโอ้ยยากอ่ะเอาใจญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ทางเราคือเอาใจเมียเอาใจเมียเอาใจเมียเนี่ยตอนนี้ได้ทั้งสองสาวได้รับออเดอร์จากลูกค้าเรียบร้อยแล้วมีวิธีการเลือกดอกไม้ยังไงให้ถูกใจลูกค้าอ๋อเวลาเรารับโทรศัพท์รับออเดอร์รับออเดอร์แล้วเนี่ยจริงๆนะร้านผัดอ่ะมีคนชอบมาสั่งให้แฟนเยอะทอมให้ดีเป็นคู่ให้บางทีนะเที่ยงคืนโทรไปเมื่อก่อนบ้านอยู่หลังร้านเนี่ยโทรไปออกมาเที่ยงคืนก็มีนะหลับแล้วนะตื่นออกมาจัดดอกไม้ให้เขาก็มีแล้วก็มาบ่นกันแล้วนะเนี่ยหนูโดนเขาตีประจำเลยทอมมาสั่งปวดแขนให้ดูแขนเขียวฟังเรื่องเขาทั้งคืนก็มี บางคนตีสี่โทรมานะให้ออกมาหน้าร้านมาเอาดอกกุหลาบดอกเดียวก็มีไปจีบผู้หญิงอะแล้วก็มายืนบ่นผมมาพี่เสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับอ่ะไปติดสาว PR อ่ะบาร์เลิกแล้วต้องเอาดอกกุหลาบไปให้เขาทุกวันตอนติดฉันก็ต้องออกมาครีเอทดอกเดียวให้ทุกวันเหมือนกันมาจัดจริงๆทั้งคู่คุณจัดเป็นที่คุณไปเรียนมาหรือเรียนเสร็จคุณไปเรียนใช่ไหมเออไอเวลามันน้อยอ่ะกูเสร็จละมึงนี่นะทำไมเป็นคนอย่างนี้คะเราเนี่ยฮะใกล้หรือยังคะพี่สัตว์ใกล้เสร็จยังใกล้ตายแล้วค่ะแล้วค่ะเย้ทำไม่ผัดแต่จ้าแม่ผัดให้แม่ผัดเล็กหน่อยนึงหน่อยแม่ผัดให้แม่ผัดให้โบอีกอันนึงเลือดดูสิชอบไหมพี่ตั๊กชอบอันไหนยังจะถามโชว์ค่ะโชว์ค่ะเราโชว์ผู้หญิงนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาจัดช่อให้ผู้หญิงนะคืออะไรรู้ป่ะอะไรคะมันต้องมีโบพอมีโบปุ๊บสวยไม่สวยมันสวยไปก่อนเราก็เลือกติดเอาตรงไหนก็ได้เลือกตรงนี้ก็ได้เหรอแล้วแม่ล่ะมันถึงว่าหนูเป็นคนรักไปมันโดนเงินเสร็จแล้วแบบต้องโกยหรอกมันก็จะแบบรีบนะคะซีก็โอเคประมาณนึงแต่กลายเป็นดัวนี่ร้อนแรงกว่านะของพี่นุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยังไงสไตล์ไงแบบคือจริงๆแล้วผู้ใหญ่ชอบสีชอบสีค่ะชอบสีแล้วก็ใช่ค่ะเกือบ 100% เลยที่เวลาสั่งให้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยสังเกตไหมคะเมื่อสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะไม่ใส่พวกเพชรนินจินดาทับทิมมรกตเราจะไม่ใส่พออายุมากหน่อยเห็นไหมผู้ใหญ่เห็นไหมคะชอบใส่แม้9สี4สี8สีใส่แหวนปุ๊บพับเพราะว่าตาในการมองสีเนี่ยเขาดรอปลงเขาก็เลยต้องเห็นของที่สีชัดขึ้นซึ่งนุ่นทำถูกแล้วสีประมาณนี้ให้แล้วของเราอ่ะของเราวิเคราะห์สิของเราก็เป็นผู้ชายให้ผู้หญิงใช่ไหมคะ uh-huh. สีก็จะต้องกลางๆเอาไว้ uh-huh. เราต้องมีโบเยอะๆ uh-huh. แล้วก็เพื่อก็ไม่รู้ผมก็แค่เดี๋ยวนี่โชว์ก่อนพี่โชว์ก่อนแล้วอะไรที่ถูกเขาเป็นร้อนแรงตรงไหนตรงไหนคือร้อนแรงชักออกละชักออกละใช่ไหมคะแล้วก็แล้วแต่จะใส่ตรงนี้ก็ได้ไม่เก๋นะได้อยู่เขาแรงถามว่าร้อนแรงตรงไหนใช่ไหมคะร้อนแรงตรงไหนคะเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เปิดได้ยืนยาวคือจริงๆแล้วมันอาจจะเพราะว่าเรา
ตอนที่ทำเนี่ยเขาทำด้วยเหรอพูดไม่ออกตอนที่ทำเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่าธุรกิจเราเนี่ยอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่ตำราค่ะว่าธุรกิจดอกไม้เป็นธุรกิจที่ต้องรอคอยนั่นหมายถึงว่ารอคนเดินเข้ามารอคนชอบรอคนรักเหมือนว่าต้องซื้อใจกันให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็อดทนตรงนั้นมาอะไรเงี้ยค่ะทำมาแต่ว่าเผอิญว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องได้กำไรมากมายนะอะไรเงี้ยทำเพราะความสุขแต่มันก็ต้องมีผลกำไรให้เด็กให้เด็กที่ร้านให้ค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยค่ะมันก็หล่อเลี้ยงเราด้วยใช่ค่ะแต่เราไม่ผีผามก็คืออย่างที่เราเปิดใจแล้วก่อนที่เราจะทำอ่ะเราก็ต้องเชื่อว่าเฮ้ยมันได้จริงๆเรารับได้จริงๆว่ามันต้องรอคอยไม่ตุ้มตามอะไรเงี้ยค่ะตัวเพื่อนเอาหนังสือแล้วผ่านหลานแล้วผ่านหลานแล้วเพราะเปิดมาตั้งแต่อายุ25ปีแล้วอ่ะโอ๊ย80กว่าปีแล้วเนี่ยก็25เหรอ25ฉันเปิดตั้งแต่ตอนปี3นางเปิดตั้งแต่นางตอนปี3นี่ก็25ปีแล้วนะนางยังเรียนอยู่เลยยังเรียนอยู่แล้วก็ถามว่าจะเปิดไปถึงเมื่อไหร่ก็เปิดตลอดชีวิตอะค่ะเปิดจนดอกไม้ในโลกนี้ไม่มีช่อสุดท้ายที่จะทำก็คือหลีดของตัวเองคือตายแล้วลูกขึ้นไปทำหลีดก่อนลูกขึ้นไปทำหลีดก่อนพี่ไปทำเปิดมาหูก็เป็น10ปีเหมือนกันนะปีนี้52พี่ว่าอะไรเป็นเคล็ดลับของร้านพี่ที่ทำให้ร้านพี่ยืนยาวเนี่ยเคล็ดลับคืออันนี้แหละค่ะอะไรอ่ะเคล็ดลับคือเราไม่เหมือนใครไปตามเขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะเป็นงานอาร์ตของพี่ผัดใช่แล้วก็เวลาอย่างที่บอกว่าเวลาพี่ผัดมีวันหยุดปุ๊บแบบพี่ผัดก็จะไปเรียนของโรงเรียนที่ไปที่พี่มันไม่มีวันจบเนาะค่ะเขาก็จะมีแบบไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยที่พี่ผัดรู้สึกว่าดีกับตัวเองนะคะคือผัดก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นคลาสย่อยๆแล้วก็จะมา5คนถึง8คนเราจะมีกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็ใช่มาเรียนแต่ผัดอ่ะไม่มีใบประกาศนียบัตรก็จะมีครูคนนึงคอยสอนครูที่มีใบอ่ะค่ะแล้วเราก็จะสอนเป็นเบสิกกลัวว่าเราไม่เชื่อว่านางไปเรียนญี่ปุ่นนางไปเอารูปมายืนยันเดี๋ยวรูปใครไม่ต้องกลัวดีไม่ดีนะเขาไปเอามาจากพวกอินสตาแกรมสแกมนะไม่ต้องกลัวตอนถ่ายฉันเอาหน้าฉันลงไปด้วยจ้ะไหนหน้าไหนหน้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหเอาอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบแนวแอบสแตรกก็เชิญเบอร์โทรที่ของไม่ผัดได้เลยคุณผู้ชมขาเป็นแนวออนไลน์ก็คือสั่งทาง IG ได้แต่ถ้าเป็นชอบแนวของพี่นุ่นก็เชิญที่ร้านมายามุกไปดารันซอยนั้นเป็นซอยสถานทูตลาวอยู่หน้าซอยเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบสองร้านนี้นะคะก็ไปที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดได้แล้วแต่แล้วแต่นี่เขามีสไตล์ของเขาที่เราเห็นได้ชัดอันนู้นเนี่ยเขาต้องเป็นหลักการแต่อันนี้เขาเป็นแนวอารมณ์ของเขาไปเพลิดเพลินตามอารมณ์อันนู้นต้องเป็นเรียบร้อยหลักการและการเลี้ยงลูกล่ะเป็นแบบการจัดดอกไม้พูดถึงเรื่องเลี้ยงลูกจริงๆแล้วงานศิลปะมันบอกความเป็นตัวตนนะเนาะนุ่นก็คงต้องยอมรับแล้วจริงๆเมื่อก่อนไม่ยอมรับนะคะว่าตัวเองเป็นคนมีระเบียบมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบค่อนข้าง perfectionist อะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆอายุเท่าไหร่กันแล้วคะตอนนี้คนโต17ค่ะแล้วก็คนเล็ก15ทำพี่ผัดนะพี่เดินไปเดินมาอยู่ของพี่ผัดนะมาแล้ว2คนใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะคุณแม่ระเบียบจัดไหมหล่อทั้งสวยเลยคุณแม่ระเบียบจัดไหมลูกแม่ก็ระเบียบมันทำให้เรารู้สึกแบบกดดันกับการเป็นวัยรุ่นของเราไหมไม่ขนาดนั้นครับว่าบางทีก็รู้สึกว่าต้องทำแต่ผมก็ลืมทำอยู่ดีไม่ได้ผลมุกอะลูกมุกอะเหมือนพี่ไม้เลยค่ะเหมือนกันเลยพี่ไม้เลยนะลูกนะแล้วหนูอยากเข้าวงการไหมลูกอยากเข้าวงการตอนนี้เป็นเด็กในสังกัดช่องวันแล้วค่ะถ่ายละครอยู่ค่ะเองแม่ใช่แล้วไม้อะลูกไม้หล่อมากแบบไทยมากเลยเนาะไม้เขาลามโขนค่ะใช่เขาลามโขนค่ะเป็นทศกัณฐ์เขาเป็นโขนค่ะที่โรงเรียนก็คือทำงานให้โรงเรียนตลอดอันนี้ที่ละของแม่ล่ะของใช่เหรอแม่ผัดไทยไม่ค่อยดุแม่สอนยังไงอะแม่สอนยังไงอะก็สอนให้อยู่บนความจริงค่ะก็บอกว่าคนอยู่บนความจริงบอกว่าตัวเองอะอยู่บนความจริงหรือเปล่าสอนยังไงให้อยู่บนความจริงคือมันเป็นหนังสือตำราเนาะ0ถึง7ขวบอะดุมากดุเป็นทหารเลยค่ะดุเครียดหมดแล้วพอหลังเข้มงวดเข้มงวดมากต้องใจแข็งจริงๆนะคะเพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะยอมแต่ว่าพอลูกโตแล้วเนี่ยเขามีระเบียบแล้วก็จะไปพูดเรื่องอื่นเช่นแบบถ้าเกิดอะไรที่เป็นแบบฟุ่มเฟือยเราก็บอกว่าเก็บตังค์ซื้อเองแล้วได้ข่าวว่าลูกเรียนแพทย์ด้วยลูกเรียนแพทย์คืออย่างงี้ตอนเรียนแบบ4 5 6อ่ะขอให้เรียนยังไงก็ต้องเรียนแล้วทีเนี้ยแบบ
คือแบบให้เขามีความรู้ขั้นพื้นฐานให้ได้4 5 6เนี่ยสำคัญมากแล้วก็สมัยก่อนลูกติดเกมเล่นเกมสมัยที่ยังไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกอะค่ะเราก็พูดมากลูกก็จะเกลียดปากอย่าเล่นเกมทำการบ้านเสียเลยพี่ผัดทำไงรู้มั้ยพี่ผัดเดินไปสับคัทเอาไฟแล้วบอกว่าไฟดับไม่มีค่าไฟไม่เห็นเหรอเขาจะบอกว่าเขามาตัดไฟเงี้ยบอกเขามาตัดไฟบอกว่าอะไรนะไฟช็อตตัวเองไม่เคยพาลูกไปอ่านหนังสือหน้าเซเว่นด้วยนะทำไมเพราะว่าเย็นที่บ้านไม่มีไฟเป็นแผนการของเราใช่ไหมแม่สตอรี่เป็นหน้าอ่านหน้าเซเว่นแต่นี่เขาเลือกที่จะเรียนหมอเองใจแข็งไม่ได้แล้วก็บอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่ค้ำฟ้าคือไม่ได้แช่งให้ตัวเองตายแต่ถ้าเกิดว่าในขณะที่เราอยู่เนี่ยเราไม่รู้วันไหนจะไปเราไม่รู้รีบเรียนให้จบรีบทำงานรีบเลี้ยงตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ตายแล้วลูกยังไม่จบอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังกับลูกยังไงบ้างทั้งสองแม่จริงๆแค่อยากให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมเพราะว่าเวลาที่โลกมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะวัตถุมันมีมากขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เคยรู้ว่ามันจะสวนทางกันในเรื่องของจิตใจที่เพราะฉะนั้นเราต้องเสริมเรื่องจิตใจใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วที่จะเสริมได้นอกจากพ่อแม่หรือคนในบ้านพูดได้เลยพี่ผัดล่ะผัดเหรอที่คุยกับเจอยู่ตอนนี้นะผัดจะพยายามบอกลูกว่าต้องฝึกคิดอะไรก็ได้ที่ให้ใช้ตังค์ให้น้อยที่สุดคือถ้าเราคุณเน้นเรื่องนี้จังเลยอ่ะเน้นเพราะว่าตังค์เนี่ยทำให้เสียคนมากเพราะฉะนั้นจะบอกลูกว่าคิดอะไรก็ได้แต่อย่าเริ่มที่ how to แล้วต้องตัวกลางในการดำเนินสิ่งนั้นคือการใช้ตังค์ผิดกับทางเราต้องใช้เงินแก้ปัญหาฟาดเข้าไปเอาเงินฟาดเข้าไปนี่ไงแม่นับถือจังเลยอ่ะนับถือจิตใจของสองแม่คือจากที่เห็นคือทั้งคู่คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านมาแล้วทุกเรื่องทั้งเรื่องที่ทุกข์ที่สุดแล้วก็เรื่องที่สุขที่สุดแต่ว่าคุณยังสนุกสนานรื่นเริงอยู่หน้าจอคุณทำได้อย่างไรฉันง่ายสุดฉันขี้ลืมแล้วนุ่นน่ะก็น่าจะใกล้ๆกันแหละค่ะแต่ว่าสำหรับนุ่นคือนุ่นก็มีความกังวลลูกสองคนกับคนนึงมันอาจจะต้องคิดดับเบิลนะคะมันก็เลยต้องตัดความกังวลพวกนี้หยุดคาดหวังคิดว่าทำไมพูดร้อยหนแล้วทำไมถึงทำไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยไม่เป็นไรจะพูดอีกร้อยหนก็พูดแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังเป็นน้องคนนึงที่อยู่ในวงการพอเติบโตเราเห็นทุกช่วงชีวิตของพวกเขามันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยสองคนนี้มันผ่านเรื่องทุกข์เราไม่มีทางเข้าไปสัมผัสความทุกข์อันนั้นได้เราเคยแต่สัมผัสความสุขของเขาเขาเอาแต่ความสุขเอาแต่รอยยิ้มมาให้เราทำไมรู้ไหมนึกถึงพี่เบิร์ดพูดเสมอเลยดอกไม้มันจะบานในใจผู้อื่นมันต้องบานในใจตัวเขาเองก่อนใช่เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพนี้โคตรชัดเลยว่าดอกไม้สองล้านที่เปิดเนี่ยมันบานในหัวใจมันเบ่งบานเต็มที่แล้วมันถึงได้เบ่งบานในหัวใจในรอยยิ้มในใบหน้าของพวกเราวันนี้ขอบคุณทั้งสองสาวมากเลยเป็นกำลังใจให้นะลูกฉันจะรอดูทุกเช้าค่ำทุกคืนวันหมุนเปลี่ยนไม่เธอก็ฉันต้องจากกันไปสุดท้ายเธอยังเป็นเพื่อนฉันตลอดไปขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้นะพวกเราคงไม่ต้องสรุปอะไรมากมายเพราะว่าวันนี้ได้สิ่งดีๆกำลังใจดีๆคำพูดดีๆจากทั้งพี่ผัดแล้วก็พี่นุ่นด้วยวันนี้เราก็เลยอยากจะตอบแทนทั้งสองท่านด้วยคำคมจัดมาเขามีคำคมคำคมเอาค่าตัวเรามีทั้งค่าตัวแล้วก็คำคมฟังเราสักนิดหนึ่งได้ค่ะดอกอะไรก็ไม่แทงใจเท่ากับดอกเบี้ยค่ะมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ